สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเรียนรู้การเกี่ยวกับการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จะเป็นกระบวนการขั้นที่2ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาแสงโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมี ATP NADPH และออกซิเจนอิสระใช่ไหมคะโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาแสงนี่แหละก็จะนำมาสู่กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากภาพนี้แสดงขั้นตอนของการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์นะคะโดยด้านซ้ายมือเป็นปฏิกิริยาแสงโดยจะได้ผลิตภัณฑ์ ATP และ NADPH เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยปฏิกิริยาแสงจะเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มไทลาโคยส่วนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดที่สตรูมาซึ่งเป็นของเหลวในคลอโรพลาสต์นั่นเองอันนี้นะคะก็คือขั้นตอนของการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือจะได้เป็นน้ำตาลเกิดขึ้นนั่นเองสำหรับคาร์วินไซเคิลเนี่ยหรือกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์มีชื่อเรียกทั้ง2แบบก็เนื่องจากว่าเป็นการตั้งชื่อตามเกียรติของผู้ค้นพบวิธีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเมลวินคาร์วินเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้ว่าการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดในสตรอมาโดยเป็นการนำผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาแสงมาใช้ในการเปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นสารอินทรีย์หรือเป็นน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันคือคาร์บอกซิเลชันรีดักชันและรีเจเนเรชันจากภาพนี้เป็นภาพที่แสดงการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อย่างไรนั่นก็คือจะต้องตรึงคาร์บอนไดออกไซด์3โมเลกุลด้วยกันจึงจะสามารถกลับมาสร้าง IUBP ใหม่ได้เพราะว่าจะต้องมีทั้งส่วนที่จะต้องนำไปสร้างน้ำตาลและจะต้องนำกลับมาสร้าง IUBP เพื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ทีละขั้นตอนนะคะในเบื้องต้นเราทราบกันแล้วว่าปฏิกิริยาแสงเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีในรูปของ ATP และ NADPH ซึ่งต่อไปจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการนำสารพลังงานสูงทั้ง2ชนิดนี้ไปใช้ในการสร้างสารอินทรีย์ซึ่งคือน้ำตาลโดยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้นขั้นตอนนี้เรียกว่าวัฏจักรคาร์วินวัฏจักรคาร์วินเกิดขึ้นภายในคลอโรพลาสต์ในส่วนของสโตรมาซึ่งเป็นของเหลวที่มีเอนไซม์และสารอินทรีย์หลายชนิดละลายอยู่ซึ่งวัฏจักรคาร์วินจะประกอบด้วยขั้นตอนในการเกิดปฏิกิริยา3ขั้นตอนหลักคือคาร์บอกซิเลชันรีดักชันและรีเจเนเรชันขั้นตอนที่1คาร์บอกซิเลชันหรือคาร์บอนฟิกเซชันเป็นขั้นตอนที่สารอนินทรีย์คาร์บอนจากโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกตรึงจากบรรยากาศเข้ามาในคลอโรพลาสต์ทำปฏิกิริยากับ RUBP ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอน5อะตอมโดยจะอาศัยการทำงานของเอนไซม์รูบิสโกผลจากการรวมตัวของ RUBP 1โมเลกุลกับคาร์บอนไดออกไซด์1โมเลกุลจะได้สารที่มีคาร์บอน6อะตอมแต่สารนี้ไม่เสถียรจึงมีการเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นสารอินทรีย์ที่มีคาร์บอน3อะตอมคือฟอสโฟกลิเซอเรตหรือเรียกย่อๆว่า PGA จำนวน2โมเลกุลซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ตัวแรกที่เสถียรในวัฏจักรคาร์วินขั้นตอนที่2 Reduction เป็นขั้นตอนที่โมเลกุล PGA ถูก Reduce ให้เป็น PGAL หรือ G3P โดยอาศัยสารพลังงานสูงที่ได้จากปฏิกิริยาแสงหรือ ATPและ NADPH โดยที่ PGA จะรับหมู่ฟอสเฟตจาก ATP แล้วรับอิเล็กตรอนจาก NADPH เปลี่ยนเป็น PGAL หรือ G3P PGAL เป็นสารประกอบประเภทน้ำตาลที่มีคาร์บอน3อะตอมและกลุ่มฟอสเฟต1กลุ่ม PGAL ที่ได้บางโมเลกุลจะนำไปใช้ในการสร้างน้ำตาลซูโครสในไซโทพลาซึมและลำเลียงไปให้เซลล์อื่นที่สร้างอาหารเองไม่ได้หรือนำไปสร้างแป้งเก็บสะสมไว้ในคลอโรพลาสต์สำหรับใช้ในกระบวนการอื่นๆเช่นกระบวนการหายใจในไมโตคอนเดรียเป็นต้นขั้นตอนที่3 Regeneration เป็นขั้นตอนที่ PGAL บางส่วน
จะถูกนำไปสร้างเป็น IUBP ใหม่เพื่อทดแทน IUBP ที่ใช้ไปในขั้นตอนของคาร์บอกซิเลชันจะได้เป็นสารตั้งต้นสำหรับวัฏจักรคาร์วินในรอบต่อๆไปซึ่งในขั้นตอนนี้จะอาศัยพลังงานจาก ATP ที่ได้จากปฏิกิริยาแสงในการที่จะได้ PGAL 1โมเลกุลไปใช้ในการสร้างน้ำตาลหรือแป้งนั้นจะต้องเริ่มด้วยการรึงคาร์บอนไดออกไซด์3โมเลกุลเข้ารวมกับ IUBP 3โมเลกุลซึ่งจะได้ PGA จำนวน6โมเลกุลเมื่อผ่านกระบวนการ Reduction จะได้ PGAL 6โมเลกุล PGAL 5โมเลกุลจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็น IUBP 3โมเลกุลที่ใช้ไปในกระบวนการคาร์บอกซิเลชันและคงเหลือ PGAL 1โมเลกุลไปใช้ในกระบวนการสร้างน้ำตาลหรือแป้งต่อไปกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นี้มักจะเรียกกันว่าคาร์บอนรีแอคชั่นแต่จะไม่เรียกว่าดาร์กรีแอคชั่นอีกต่อไปเนื่องจากในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแสงมีความจำเป็นสำหรับกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเอนไซม์หลายชนิดในวัฏจักรคาร์วินจะทำงานได้ดีต้องอาศัยแสงเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นจะเห็นได้ว่าสารประกอบตัวแรกที่คงตัวที่ถูกสร้างขึ้นจากวัฏจักรคาร์วินจะเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน3อะตอมด้วยเหตุนี้พืชที่มีกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์โดยอาศัยวัฏจักรคาร์วินเพียงอย่างเดียวจึงถูกเรียกว่าพืช C3